็คือไม่รีวิวไม่ได้แล้วป้าบายมาม่านะคะเป็นแม่ของนางนิสามันนี่เองนะน่ากินมากทุกคนปากกายจุกๆ3ชั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากทานที่สุดนะคะรวมอาหารนะคะทั้งหมด3อย่างเนี่ยอยู่ที่609บาท609บาทอร่อยจริงหรือจกตานะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้นะคะบอกเลยว่ามีความเรียวมากเวอร์เพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยไปเปิด IG นะสตอรี่นะคะของนางนิสาแล้วไปเห็นว่าเขากำลังทำหมู3ชั้นอยู่นางบอกว่าเหลือแค่5ที่เท่านั้นใครจะรับก็รับก็เลย DM ไปถามนะว่ายังเหลือไหมเดี๋ยวจะซื้อนะอะไรอย่างนี้นะคะสรุปว่ายังมีก็เลยจัดมานะคะบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ดิฉันจ่ายตังเองนะจ๊ะไม่มีการสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะรวมอาหารนะคะทั้งหมด3อย่างเนี่ยอยู่ที่609บาท609บาทนะแล้วก็มีค่าส่งอะไรอีกเนาะกับข้าวเนี่ย3อย่าง609บาทเนี่ยจะอร่อยจริงหรือจกตานะจ๊ะแต่ว่าบอกก่อนว่าแอมมาเคยเจอนะเป็นแม่ของนันทิสามณีนะจะบอกว่าตัวจริงเขาสวยนะคะแล้วก็คุณแม่น่ารักมากคุณแม่แบบไปกินข้าวที่บ้านซิลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เกรงใจไงเอออันนี้นะคะที่สั่งมาเนี่ยจะเป็นเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายนะอู้หูทุกคนดูความเข้มข้นของเขียวหวานสิหือใครดูกันตอนกี่โมงดูแล้วหิวไหมพิมมาจ้ะเมนูที่เราอยากกินมากที่สุดจนเรา DM ไปหานางเนี่ยก็คือนี่จ้ะเป็นหมู3ชั้นใครที่ติดตามจะรู้นะคะว่าดิฉันชอบกินอะไรที่แบบอ้วนๆมันๆอ่ะเขาเขียนบอกว่าร้านบายหม่าม้าเป็นอาหารที่ทำจากความรู้สึกเหมือนแม่มาทำให้กินที่บ้านนะจ๊ะเน้นความอร่อยอิ่มท้องคุณภาพดีนะก็เดี๋ยวมาลองกันนะคะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะแปะ IG ไว้ให้นะจ๊ะหุยทุกคนอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะหุยทุกคนนี่ดูความน่ากินอันนี้คือหมู3ชั้นนะคะยั่วๆซึ่งเมื่อกี้นะคะแอมไปทำเป็นผัดกะเพราเครื่องในนะเพราะว่าเอาจริงว่าร้านอาหารอะไม่มีร้านไหนเลยที่ทำผัดกะเพราเครื่องในขายก็อยากกินก็เลยไปซื้อเครื่องในแล้วก็มาผัดเองนะคะมาจ้าใครดูแล้วหิวข้าวบ้างยกมือนะคะบอกเลยว่าการกินข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่ฟินสุดแล้วนะขอเริ่มนะคะจากหมู3ชั้นยั่วๆกินกับข้าวสวยร้อนๆคุณดูมันเด้งๆหืมฟินไหมล่ะถามใจดูแล้วก็ราดนะคะด้วยนี่น้ำมันแบบนี้ราดไปบนข้าวโอ้โหรีวิวไปต้องแบบท้องร้องไปนะคะอร่อยอ่ะหืมทุกคนน่าจะรู้ดีเวลาที่แบบแอมกินอะไรอร่อยแล้วแอมจะแบบอื้อหือคืออร่อยจริงแล้วมันหมูคือสะใจมากลาดนะจานน้ำมันลงไปคุณขาหมูดีมากเลยอ่ะคุณแม่กลับลูกเพิ่มไหมคะ อร่อยนะเมทัยชอบกินหมูสามชั้นมันๆไหมเสียดายมากเลยอ่ะที่ไม่ทันเมนูนี่กากหมูคั่วพริกรอบนั้นคือไม่ทันนะทุกคนหมดทำนู่นทำนี่แล้วก็ลืมเสียดายมากเลยอ่ะแอมเป็นคนชอบกินกากหมูมากมีใครที่ดูวิดีโอแอมแล้วไปสั่งแบบทันรอบกากหมูคั่วพริกบ้างไหมพิมพ์มาหน่อยนะว่าเป็นไงอร่อยไหมมายั่วกันหน่อยนะจ๊ะมาอีกหนึ่งคำอร่อยดีงามมาลองเขียวหวานกันบ้างดูความเข้มข้นนะจ๊ะแล้วก็คือปลากรายเนี่ยก็คือชิ้นแบบนี้เลยนะชิ้นแบบจุกๆนะจ๊ะไม่จกตานะมาเขียวหวานโอเคอยู่นะเราเคยกินแบบว่าเขียวหวานที่เขาเข้มข้นกว่านี้แต่ทุกคนคือปกติอะถ้าเราไปกินร้านอย่างนี้ใช่ปะเขาจะไม่ใส่ปลากรายที่มันชิ้นใหญ่ขนาดนี้ดูดิอันนี้ให้ดูแต่ละชิ้นว่าชิ้นมันแบบใหญ่มากคือเขาใส่เครื่องไม่งกเลยอ่ะยิ่งหมูนะยิ่งแบบจุกๆอ่ะแต่ก็ต้องให้อ่ะแอมชอบร้านอาหารที่เขาแบบว่าใส่เครื่องไม่งกนะบางร้านเราไปกินอย่างเงี้ยเรายอมจ่ายแต่ว่าขอแบบเครื่องแบบเต็มๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะใส่แบบเครื่องน้อยๆแต่ว่าของคุณแม่นะคะบายหม่าม้าคือเครื่องจุกจริงชิมน้ำพริกหน่อยน้ำพริกเขาก็จะมีให้เลือกนะแบบเป็นขีดเดียวหรือว่า3ขีดนะจ๊ะจะบอกว่ามีหลายคนมากส่งน้ำพริกมาให้แอมกินนะกินน้ำพริกทุกวันอันนี้ก็เลยซื้อมาลองนะว่าเป็นไงนะคะนี่น้ำพริกคลุกข้าว
พริกอร่อยอ่ะเป็นน้ำพริกเหมือนแบบมีปลาด้วยป่ะหรือมีอะไรเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนอ๋อเป็นน้ำพริกปลาสลิดทุกคนขีดละ109 บาทนะคะถ้าเกิด3 ขีด280อร่อยอยู่นะแอมว่าน้ำพริกก็ต้องกินกับหมู3 ชั้นมันถึงจะแบบว่าสะใจอ่ะราดน้ำพริกไปนะจ๊ะคลุกน้ำพริกไปนะจ๊ะแล้วก็ต่อด้วยหมู3 ชั้นมันเยิ้มๆแต่ไม่ชอบกินในนี่นะตรงหนังอ่ะมันชอบแข็งอ่ะมันชอบกินยากนี่จ้ะปังมากไม่ไหวดีพอกินกับน้ำพริกก็คือดีอร่อยมากอร่อยเหมือนแม่มาทำให้กินเลยอ่ะใครที่ฟิลแล้วแบบอยู่กรุงเทพที่ซื้อแต่ข้าวข้างนอกกินอะไรอย่างเงี้ยสั่งพวกแกงฟูกินอ่ะมันจะได้แบบเป็นฟิลร้านอาหารทำให้กินอ่ะแต่อันนี้คือเป็นฟิลเหมือนแบบแม่มาทำกับข้าวให้กินอ่ะโหกินข้าวแล้วถึงที่บ้านเลยอ่ะแต่หมดนี่อ่ะแอมกินไม่หมดนะก็คือซื้อมาเนี่ยกิน2 มื้อทุกคนอย่ามาลองกินฝีมือผัดกะเพราตับหน่อยสิอันนี้ยากกินไม่มีใครทำให้กินต้องทำกินเองเผ็ดดีแต่พูดถึงกะเพราข้างในมันต้องทำแบบรสชาติจัดจ้านเนี่ยดีงามมากฟินน่ะอยากกินอะไรที่แบบอยากกินอ่ะนี่จะถามเพื่อนๆว่าปกติเวลาที่แบบนั่งกินข้าวกันอะมีใครชอบเปิดคลิปวิดีโอคนอื่นกินแล้วแบบนั่งกินไปด้วยไหมจำเป็นนะบางทีอะชอบดูคลิปทำอาหารดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่งกินข้าวไปด้วยมีใครเป็นคนชอบกินแกงเขียวหวานแล้วไม่กินมะเขือไหมเชื่อว่าจะต้องมีเพราะว่าเพื่อนแอมบางคนอย่างเงี้ยเวลาไปกินข้าวกันอะเขาจะชอบสั่งแกงเขียวหวานแต่นางไม่กินมะเขือจ้ะนางจะกินแต่ไก่แต่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยที่สั่งมาด้วยแต่แอมอะกินมะเขือชอบกินเดี๋ยวมาลองกันนะคะว่ามะเขือนุ่มหรือเปล่าอืมนุ่มเด้อปกติบางร้านถ้าเขาทำแบบเร็วๆอะมะเขือมันจะไม่นุ่มแล้วเวลากินมันจะแบบไม่ฟินอะอันนี้มะเขือนุ่มนะจ๊ะงงตัวเองมากกินไปกินมาข้าวจะหมดแล้วตายแล้วกับข้าวเหลือเต็มเลยงานดีไหมทุกคนช่วงนี้อาจจะทำคลิปกินบ่อยนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไม่ได้ออกจากบ้านนะคะคืออยู่แต่บ้านแล้วก็ชอบสั่งอาหารมากินที่บ้านนะแต่ถ้าเกิดใครอยากดูคลิปแบบพวกรีวิวเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยรีเควสต์มานะจ๊ะว่าอยากให้ทำแบบเครื่องสำอางอะไรแต่ตอนนี้ก็คือแปลกดูสิดูมันหมูดีชอบดีงามอ่ะเอาจริงถ้าสั่งข้าวมา2 อย่างใช่ไหมกินได้ประมาณ2-3 คนนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอย่างแอมแบบเนี้ยกินได้2 มื้อนะสั่งทีแล้วก็คือคุ้มเลยอ่ะข้าวหมดเกลี้ยงเลยอ่ะ กินน้ำข้าวหมดเกลี้ยงคิดดูดิอร่อยนะโอเคคลิปนี้มานั่งกินที่บ้านนะคะเพราะว่าเอาจริงว่าเราอ่ะดูสตอรี่นันนิสาตลอดก็จะดีเอ็มไปหานางว่าโอ้ยแม่ทำกับข้าวน่ากินแม่ทำกับข้าวจนแบบเขาเนี่ยมาทำพรีออเดอร์เปิดร้านจริงจังแล้วก็เลยอยากอุดหนุนนะเอาจริงเพราะเห็นมานานแล้วอ่ะแล้วก็คือไปเจอแม่แล้วแม่ก็พูดบอกว่าไปกินข้าวที่บ้านสิลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบเกรงใจแต่เราชอบอุดหนุนนะก็นั่นแหละวันนี้นะคะมาทำคลิปนะกินข้าวนะคะร้านบายหม่ามานะเดี๋ยวมาให้คะแนนกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะชอบมากนะเพราะว่าชอบกินอะไรมันๆแล้วก็ทำแบบรสชาติเหมือนแม่มาทำให้กินจริงๆนะอันนี้ให้ไปเลย10นะคะส่วนแกงเขียวหวานเนี่ยสำหรับเจ้าตัวปักกายอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนะแอมให้ไปเลย10 คะแนนนะคะเพราะว่าไม่งกเครื่องนะเอาจริงว่าทำกับข้าวแล้วไม่งกเครื่องเวลาคนกินแล้วมันจะรู้สึกแบบฟินอะส่วนรสชาติอะแอมขอให้8 คะแนนนะคะเพราะว่าแอมเคยกินแกงเขียวหวานคุณยายนะคุณยายแท้ๆแอมอะเขาทำ
แล้วรสชาติมันจะแบบคนแก่ทำผู้ชายอารมณ์คนแก่ไหมคนแก่เลยอะรสชาติมันก็จะจัดจ้านกว่านี้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคือน้ำพริกปลาสลิดนะคะอันนี้ถือว่าอร่อยนะเอามาคลุกกับข้าวนะคะส่วนถ้าเกิดใครที่แบบชอบกินน้ำพริกก็ลองก็ดีนะเพราะมันจะมีความแบบกรุบกรอบกรอบอะไรอย่างเงี้ยคลุกกับข้าวแล้วก็ใส่ไข่เจียวอะไรเงี้ยก็โอเคกินได้แล้วนะง่ายดีนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มานั่งกินที่บ้านนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะรออ่านคอมเมนต์นะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่ไม่อยากตัวแตกนะคะแนะนำว่าให้กินอามารีไฟเบอร์นะคะก่อนนอน1ซองนะจ๊ะรู้เรื่องแน่นอนไปดูกันได้นะคะในเพจอามารีจะเห็นได้เลยว่าคนรีวิวกันเยอะมากนะว่าแบบบางคนกินไป10กล่อง15กล่องบางคนลดไปแล้ว3โล5โลนะคะไปดูรีวิวกันได้นะจ๊ะที่นี่เลยจากเพจอามารีไทยแลนด์นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปล้างจานก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย